สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแนะนำกิจกรรม Trip Trap Train โดยสำหรับอีเวนต์นี้ด่านที่หน้าฟาร์มจะแตกต่างกันไปตามแต่ละ ID นะครับเนื่องจากในแต่ละด่านจะมีการดรอปแฟ้มและอุปกรณ์สวมใส่นักเรียนไม่เหมือนกันด่าน 1-4 จะดรอปแฟ้มเทียร์2ถึงเทียร์3ด่าน 5-8 จะดรอปเทียร์3ถึงเทียร์4และด่าน 9-12 จะดรอปเทียร์4ถึงเทียร์5ซึ่งถ้าหากขาดของเทียร์ไหนเป็นพิเศษเนี่ยการฟาร์มเก็บไว้ก็ไม่เสียหายแต่แบบง่ายๆคือด่าน 9-12 เหมือนเดิมครับโดยที่ด่าน12เนี่ยรอบนี้ฟาร์มในจำนวนที่จำกัดหรือไม่ฟาร์มเลยก็ได้เพราะแต้มอีเวนต์รอบนี้แลกได้แค่เงินซึ่งครึ่งหลังของอีเวนต์จะไปชนกับคำขอพิเศษคูณ2ถ้าใครอยากได้เงินไปฟาร์มในนั้นจะดีกว่ายกเว้นว่าอยากได้ซองแรกอุปกรณ์เทียร์4ถึง5ด้วยนะก็จะพอจะหยวนได้อ้าวแล้วแบบนั้นเอาจริงๆก็ไม่ต้องฟาร์มด่าน12เลยก็ได้ไหมคำตอบคือทั้งได้และไม่ได้ครับได้ในกรณีที่ไม่ต้องการเคลียร์ภารกิจอีเวนต์ทั้งหมดแต่ถ้าต้องการเคลียร์หมดก็ต้องยอมเล่นหน่อยเพราะว่าภารกิจรอบนี้เนี่ยมีเยอะมากนะครับมีตั้งแต่เล่นภารกิจให้ครบปราบนักเรียนไฮแลนเดอร์ในจำนวนที่กำหนดซึ่งนักเรียนไฮแลนเดอร์เนี่ยจะมีในด่าน3 7 11จุดนี้ถ้าเกิดไม่อยากเปลือง AP เยอะๆเนี่ยแนะนำว่าลงด่าน3หรือ7ที่ใช้ AP น้อยๆในการเคลียร์จะประหยัดกว่าเก็บ event currency และเก็บ event point ซึ่ง2 อย่างเนี้ยนับแยกกันทำให้ต้องฟาร์มด่าน12ด้วยและเก็บอุปกรณ์เทียร์ต่างๆในจำนวนที่กำหนดส่งผลให้ใครที่ต้องการเคลียร์ภารกิจนี้อาจจะต้องลงด่านผสมกันเพื่อเอาแฟ้มแลกอุปกรณ์เทียร์ต่างๆมาครับหรือใครจะไปแลกในร้านค้าเหรียญรับรองทักษะมาก็ได้เช่นกันแจ้งวันนี้นึงว่าภารกิจนี้สามารถลง normal หรือ hard ที่มีดรอปอุปกรณ์ก็ได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งถ้าใครไม่รู้ว่าจะแลกแฟ้มออกมาเป็นของชิ้นไหนกรณีที่ต้องการทำภารกิจให้แลกเป็นกิฟต์แฮร์พินหรือนาฬิกาครับเพราะว่าของ2ชิ้นเนี่ยมันจะใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเทียร์ไหนๆก็ตามข้อควรระวังสำหรับใครที่จะอัพตัวละครช่วงอีเวนต์นี้นะครับก็คืออย่ากดอัพอัตโนมัติที่มันจะใช้แฟ้มอุปกรณ์ที่เรามีให้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่นับว่าเราได้อุปกรณ์ในภารกิจให้รวมถึงรอบนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจรายวันทำเสร็จแล้วจะได้เพชรวันละ60อย่าลืมทำกันด้วยนะครับผมนอกจากที่จะได้เพชรแล้วก็จะได้พวกแฟ้มแลกอุปกรณ์ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะลืมวันสุดท้ายของอีเวนต์กันนั่นคือวันอีเวนต์ไป9โมงเช้าก็จะทำให้เสียเพชรไป60ฟรีๆครับทีนี้มาดูกันว่าในร้านช็อปรอบนี้มีอะไรที่น่าแลกบ้างนะครับผมโดยก็ currency จะแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันก็จะมีตัวของตั๋วตัวของกระเป๋าแล้วก็ตัวของนกหวีดแล้วก็อันสุดท้ายเป็น event point นะครับ event point นี่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือแลกได้แค่เงินดังนั้นแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เอาไปฟาร์มอย่างอื่นดีกว่าสำหรับตัวของร้านค้าอื่นๆนะครับที่มีเฟอร์นิเจอร์ก็จะรอบนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตัวคาซึมิกับอันนี้ของอิจิกะแล้วก็เคสตรงนี้ที่เป็นโต๊ะนะครับเป็นของคาซึมิทั้ง2ชิ้นนี้ไม่ลิมิเต็ดนะครับสามารถความเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้ดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่ามันเปลืองกับ1,500กับตัวพันเนี่ยเคอร์เรนซีนี้นะก็แนะนำว่าไม่ต้องแลกครับเก็บพอยต์ตรงนี้ไปแลกของขวัญก็ได้เหมือนกันนะส่วนของที่น่าแลกสมุด BD นะครับผมของเกเฮน่ารอบนี้ไม่มีทรินิตี้นะครับก็ประหลาดใจดีเพราะว่ามีตัวของผู้สามีอิจิกะมาด้วยแต่ว่ามีให้แลกแค่ของคาซึมิ BD สกิลนะครับผมแล้วตัวอันนี้นกหวีดนะครับไอตัวสมุด BD ขั้นสูงสุดเนี่ยก็แนะนำว่าให้แลกเก็บไว้นะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงในการแลกส่วนตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะเป็นของน้องผมยาวเนี่ยที่เป็นตุ๊กตาเนอะน่ากลัวแล้วก็เป็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างแนะนำว่า2อันเนี่ยแล้วแต่คนเลยถ้าเกิดจะฟาร์มเก็บไว้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมีนักเรียนที่ใช้ของเยอะขนาดนั้นเป็นตุ๊กตาโอคิคุนะครับผมเนี่ยจะมีมินะอุบากิชุดไกด์อิจิกะเอมีชุดว่ายน้ำแล้วยิ่งขึ้นไปเทียบบนๆเนี่ยก็จะเหลือแค่2คนหลักๆนะครับเป็นอุบากิชุดไกด์กับเอมีชุดว่ายน้ำส่วนไอตัววัตถุ12หน้าของโรมันที่ศึกต่อเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนใช้เหมือนกันครับถ้าไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นในตัวละครพวกนี้นะที่มีก็แนะนำว่าไม่ต้องแลกก็ได้เปลือง
แต่คิดว่าตัวเศษเนี่ยพวกแต้มเคอร์เรนซีต่างๆเนี่ยน่าจะเหลืออยู่แล้วก็แรกๆเก็บไว้ครับเพราะว่ามันยังต้องมีภารกิจที่ต้องฟาร์มแต้มอีเวนต์ด้วยเนาะตุ้มตามช็อปบริการสุดรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับมีทั้งบูราไคเกนชินนิเกะสตาร์เรลรวมทั้งคุกกี้รันคิงดอมสามารถดูรายละเอียดใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมทีนี้มาดูกันที่ตัวละครที่จะลงตู้กันเลยดีกว่าครับสำหรับอาโกกับอิโอริที่เซอร์ไพรส์มาจากไหนไม่รู้มารีรันเนี่ยขอไม่พูดถึงแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าทั้งสองคนเป็นตัวละครที่ดีครับโดยเฉพาะอาโกะที่มีความสามารถในการบัฟเพื่อนร่วมทีมส่งผลให้สร้างความได้เปรียบให้กับเราสูงมากใครสายแข่งขันควรจะมีติด ID ไว้ได้แล้วนะครับผมมาดูทางด้านนักเรียนใหม่กันบ้างเริ่มที่อิจิกะที่มีกระสุนสีม่วงเกาะสีเหลืองสกิล EX จะโจมตีเป็นรูปพัดระยะไม่ลึกมากมีสกิลพื้นฐานบัฟดาเมจสีม่วงให้ตัวเองทุก30วินาทีสกิลติดตัวเพิ่มค่าความแม่นยำและสกิลรองที่จะเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่ได้กำบังตัวเรียกว่ารูปแบบการเล่นจะคล้ายๆฮินะแล้วก็โนโนมิเลยแต่เป็นกระสุนม่วงแล้วก็มีดาเมจเฉลี่ยที่ดีกว่าเนื่องจากมีค่าความแม่นยำติดมาให้ด้วยรวมทั้งใช้ยิงบอสได้เพราะว่าบอสส่วนใหญ่ไม่กำบังตัวอยู่แล้วจุดที่ต้องระวังคือบัฟพื้นฐานของน้องที่จะทำงานทุกๆ30วินาทีถ้าเกิดไปกดขัดหรือไม่ยอมรอบัฟก่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างเสียดายดาเมจไปฟรีๆครับยกเว้นว่าจะเล่นกับอุยลดคอสนะก็อาจจะมองข้ามจุดนี้ไปได้ปัจจุบันเนื่องจากคอนเทนต์บอสม่วงมีแค่คุโรคาเกะซึ่งทีมคิเคียวค่อนข้างเป็นตัวเมตามากกว่าจึงทำให้อิจิกะไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญอะไรมากครับรวมทั้งสามารถใช้ฮานาโกะซัมเมอร์ซึ่งเป็นตัวละครลิมิตที่มักจะปั้นดาวไปเยอะแทนได้เพราะว่าการจะปั้นอิจิกะมันก็จะเปลืองเศษแต่ว่าตัวของฮานาโกะซัมเมอร์มันได้จากไอ้ตู้เฟสไงทางด้านของคาซึมิเป็นตัวละครสไตรเกอร์เช่นกันกระสุนม่วงเกาะสีเหลืองสกิล EX ทำดาเมจรวมแล้วก็ลดป้องกันด้วยสกิลพื้นฐานก็จะเป็นการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะครับสกิลติดตัวเพิ่มค่าคริแล้วก็สกิลรองที่ทำให้ EX แรงขึ้นเมื่อใช้ TT โดยรวมเป็นตัวละครดาเมจที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามีลดเกาะด้วยแต่ว่าก็จะเห็นได้ในความยากระดับทอร์เมนต์ซะเป็นส่วนใหญ่แถมถ้าไม่ได้วนสกิลบ่อยๆดาเมจน้องนี่คือปืนพกอะครับก็ไม่ค่อยดีด้วยดังนั้นถ้าไม่อวยก็ข้ามไปรอกดตัวถัดๆไปได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนเพชรเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของมรสุมในการกดตัวละครที่คือมันมีคุณค่าในการกดแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครลิมิตไงครับไม่ว่าจะเป็นตัวของคอลแลบนี่ลิมิตถูกไหมแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าจะมีพวกแบบคิดเคียวพวกแกงเฮกาเรียลรันเนี่ยที่สามารถเอาไปใช้ในบอสม่วงได้นะรวมทั้งฮาเรแคมด้วยที่จะมาในอนาคตแถมสำหรับใครที่อยากจะสะสมลิมิตเนอะมันจะมีตู้ของบันนี่รีรันกลับมารอบที่3ด้วยคือก็อันตรายอยู่พยายามคำนวณเพชรดีๆครับช่วงนี้เนี่ยควรที่จะมีเพชรมากกว่า 48,000 เพชรสำหรับตู้คอลแลบแล้วสำหรับใครที่จะเปิดเนอะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เปิดคอลแลบเนี่ยแล้วจะรอรีรันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีบอกอยู่ว่าอีเวนต์นี้อาจจะรีรันกลับมาได้ไม่เหมือนกับอีเวนต์ของมิคุครับผมซึ่งสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แล้วก็จะลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเพราะว่าทำค่อนข้างใช้เวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่ช่วงนี้ทำคลิปช้าๆเนี่ยเพราะว่า วันนี้คลิปมันโคตรเยอะเลยอาจจะพวก April Fool Day อันอื่นๆที่มันเพิ่งลงวันนี้อาจจะขอทยอยไปลงในระหว่างสัปดาห์เอานะครับก็อดใจรอนิดนึงรวมถึงคลิปที่มีคนรีเควสเข้ามาก็พยายามแปลอยู่แต่ว่าบางอันเนี่ยมันยากพอสมควรผมเลยพยายามหาคำที่มันสละสลวยอยู่ก็เดี๋ยวขอลาไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม